ครับกลับมากันติดตามชมกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการแข่งขันที่จะเป็นวอลเลย์บอลหญิงไม่เกิน19ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับครั้งที่18ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็เดี๋ยวจะได้ชมกันต่อนะครับสำหรับเกมการแข่งขันในคู่ของทีมชาติไทยนะฮะก่อนจะลงสนามเจอกับทีมชาติเวียดนามก็พูดง่ายก็เหมือนเดิมนะครับผมออมไม่ได้คิดเล่นแล้วก็พี่บอลเจษฎาพรศรีส่งนะครับครับตอนนี้ที่สนามพร้อมที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปชมมาเลยแล้วกันนะครับผู้สินนะครับมาจากเกาหลีใต้นะครับซุงแฮยอนนะครับผู้สินที่หนึ่งแล้วก็ผู้สินที่สองหยดไต้หวันนี่เป็นรายชื่อนักกีฬาของทีมเวียดนามนะครับก็เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาแล้วนะครับจะเกมการแข่งขันสนามที่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะ Number 20 เวียนชูฮวย Libero Number 1 ลูชินลีลี and coach Mr. Suto Koichi นะครับผู้สอนของทีมเวียดนามนะครับ Presentation of the starting players starting ดูรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยมานะครับ Number 3 วิภาวีสีทองหมายเลข3นะครับวิภาวีสีทองนะครับพิชากรบุญเลิศหมายเลข7พิชากรบุญเลิศนะครับหมายเลข9ชัชชุออนโมกศรีนะครับหมายเลข12พิมพิทยากกรำนะครับหมายเลข13นัทธิชาใจแสนหมายเลข18นะครับปวินุชเรืองรำครับนัทธิชาใจแสนแล้วก็หมายเลข1นะครับรับอิสระเป็นปวินุชเรืองรำอนิสายอดพินิจนะครับ Libero Number 1 อนิสายอดพินิจผู้สอนนะครับรถชำนาญดอกไม้ครับนะครับได้ชมเงินไปนะครับสำหรับทั้งสองทีมนี่เล่นเงินเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ3วันให้หลังก็มาเจอกันต่อครับในศึกชิงแชมป์เอเชียว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับได้ทดลองดูกันไปก่อนแล้วเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมขอเชิญร่วมมือกับทีมเวียดนามและไทยนะครับดูถึงเช็คตำแหน่งเรียบร้อยนะครับทีมไทยจะได้เสิร์ฟก่อนนะครับโดยวิภาวีสีทองครับเลข3ครับดูครับบรรยากาศที่นนท์ มอโคราชนะครับแฟนๆเยอะมากครับในแมตช์นี้บอลแรกเขาสวยครับจังหวะนี้ติดตะไคร้ครับเป็นฟางที่เงียบทันนะครับทีมไทยนำไปก่อน 1-0 ส่วนต่อนะครับที่บอลอยู่บอลสดสวยครับเอาแล้วจังหวะนี้ต้องสื่อสารกันหน่อยครับจังหวะเขารับบอลได้แล้วล้นมาเองครับรอไปพลาดครับเมื่อไปนิดนึงครับสกอร์ยังไม่สักครู่หนึ่งเท่าครับเวียดนามเสริมครับนะครับบอลแรกเราสวยแล้วนี่อะไรครับบอลเร็วทันทีครับได้เข้าจุดพอดีเลยครับนี่ครับแล้วยุ่งมาบอลเร็วใช้ได้ครับดูสกอร์ครับบอลเร็วครับเองครับบอลแรกอีกแล้วครับโอ้เกือบล้นจังหวะนี้เอาเลยครับบอลแรกของเราเข้าจุดอีกครั้งหนึ่งแล้วยกมายังรองได้ครับทันไหมไม่ทันแล้วครับทางเวียดนามครับเป็นแต้มของไทยครับวิ่งคนช่างภาพพยายามตามนะครับเป็นเรื่องที่เห็นนะครับสามต่อหนึ่งบอลแรกไม่ดีครับเจ้าอันแก้ไขมาตั้ง
สูงนะครับวิภาวีครับกด3เมตรลูกนี้โอ้เวียดนามยังเหนียวครับเก็บมาได้อีกครั้งนึงครับนันทนิชาแทรกมาชัดชุออนครับนี่ครับเล่นแบบนี้ถูกใจกองเชียร์เลยครับมีตัวหลอกแล้วก็จบด้วยทางชุออนครับเนี่ยครับขึ้นมาแล้วไม่ทันแล้วตัวบล็อกหลงจังหวะหมดแล้วครับบล็อกบอลได้ของเราแต่ตัวสอบมาเล่นเองครับเป็นพิธากรเสิร์ฟครับวันแรกไม่ดีครับเวียดนามแต่แก้ไขมาย้อนครับไถ่ยอดคืนไปบ้างแม่บวินุษย์โดนล็อกของวิวชีฮวยครับเต็มๆเลยครับเราก็รอบอลเลยอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็จับจังหวะได้ครับล็อกเต็มๆครับเสียได้ครับบวินุษย์เสิร์ฟครับความทีมยัดอันครับบอลจังหวะนี้สวยครับแม่แต่ต้องแก้ไขแล้วดูครับสู้กันด้านหน้าเราก็สวยอะไรครับอนิสานี่รองเข้ามารองดีนะครับแต่จังหวะที่ล้มตัวลงไปเนี่ยเดี๋ยวดูครับคือเพื่อนพยายามจะวิ่งมาเล่นนะครับแต่ไปนอนขวางครับเลยเล่นไม่ได้ครับครับไล่มา3ต่อ4ครับโอ้ยขึ้นมาไปที่เรื่องนี้ลงครับดูสิเห็นตามรายจัดเลยว่าตัวอ่อนขึ้นมาครับลงครับเต็มครับล็อกสองเอาไม่อยู่ครับไปโอ้ออกครับนี่เดียวน้ำหนักให้เยอะไปหน่อยครับพิทยาเสร็จออกไปนิดเดียวเมื่อสักครู่ก็ยังอยู่ในช่วงการสู้กันอยู่นะครับเซตแรกคู่ขี้สูสีครับแล้วพออย่างไกลๆตรงนี้เสิร์ฟไม่ดีครับอย่างที่เสียอันนะครับซ้ายของทางเวียดนามครับเสิร์ฟครับนี่สวยครับบอลเร็วเข้ามาแล้วครับรองได้แล้วบอลเร็วของเราเอากลับคืนบ้างครับคราวนี้ไม่พลาดเลยครับจังหวะยัดใส่มือเลยครับแล้วก็เป็นปวินุษย์เนี่ยครับตีหนีบล็อกนะครับมีบล็อกอยู่ข้างหน้าก็จริงครับเฉียงๆไม่ลงไปครับเสิร์ฟเองครับเสิร์ฟต่อครับไทยอู้เสิร์ฟสวยครับเขาดึงบอลสามมาเนี่ยนะครับคือบอลแรกเขาไม่เข้าจุดเลยครับแล้วก็บอลสองต้องพยายามแก้ไขมาเรานำอยู่ครับ8ต่อ4เวลานอกทางนี้อีกครั้งแรกในเซตแรกครับเรานำอยู่4คะแนนแล้วว่าค่อนข้างจะห่างครับเพียงต้นเกมแก้เกมนะครับโค้ชเอ็มมาที่ร้อยตรีธนกฤตเลี้ยงครับก็เป็นทีมงานผู้สอนครับเป็นผู้บริหารแต่แสงเดียวคือโตะคุยจิครับโค้ชของเวียดนามนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเราเริ่มได้ดีนะครับกองเชียร์ครับทั้งนักเรียนนักศึกษาแฟนคลับทั่วๆไปก็มากันแน่นฮอลล์ครับตาต่อ4นะครับไปเสิร์ฟต่อฮะชชวนมุกสีเสิร์ฟครับมาบอลแรกเขาพุ่งมาอีกแล้วครับเอาละเราจะได้บุกบ้านครับอีกครั้งหนึ่งขึ้นจังหวะนี้ยังรองได้ต้องแก้ไขครับยกข้ามาบอลทำไม่นานยกมาหัวเสาสลับบล็อกแล้วบล็อกเอาครับเยือนทีเห็นครับทีที่ตีจังหวะนี้ครับโอ้มือของรัตนิชาครับไปไหนครับทีที
ยีฮวยครับเปิดมาขาของไทยครับ3เมตรพิทยาติดล็อกงัดขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ครับเราตีดีนะครับแต่จังหวะจับล็อกของเวียดนามก็ทำได้ดีครับนี่ก็ถูกล็อกมา2คนครับเป็นเยี่ยงที่เห็นครับที่บล็อกได้6ต่อ8ครับจับดีครับจ่ายมาแล้วปวีนุชครับลูกนี้บอลเร็วโอ้โหมาไม่ทันตัวเสิร์ฟเลยครับไปส่งธีรวัตรลงมาครับเดินแสงผมตามตำแหน่งนะครับลงมาแทนปวินุชบอลแพร่ไม่นานใช้ได้ครับแต่ว่าจ่ายไหลมาครับเป็นยึดเพียงตียังเล่นไทยยังเซฟได้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นหัวเสาบ้างติดล็อกไทยแล้วล้นไปยังเวียดนามอีกครั้งหนึ่งนามต้องฟรีข้ามมาครับโอกาสของเราครับมาแล้วลูกนี้ให้พิชาวีเอวินามเหนียวครับอีกครั้งครับจ่ายสั้นบ้างพิชากรติดล็อกครับเอวินามได้บุกมาก่อนยังที่เห็นตีข้ามมาไทยเล่นจังหวะ2แล้วธนิชายังไม่ได้เอวินามบุกคืนไปบ้างครับโอกาสของไทยมา3เมตรลุงฮีลงครับอุลาจัดยกลงพอดีครับโอ้โหสู้กันนานเลยครับแล้วดูครับตีคือกระโดดสูงมากเลยครับตีนี่คือข้ามบล็อกมาเลยครับนี่ครับก็ชัดเจนว่าลงบนเส้นพอดีครับเอานำไป10ต่อ6เสิร์ฟทีนี้ก็ขายหน่อยนึงครับต้องแก้ไขครับเวียดนามตีบอลข้ามมาโอกาสของไทยครับมาลูกนี้ที่พาวีตีไปแหมลิเบโร่เขายังเหนียวครับเวียดนามบุกมาบ้างตีมาติดล็อกแล้วเป็นทุวายจ่ายข้างหลังอีกแล้วโอ้โหเป็นเรื่องเย็นครับตีออกครับได้บุก2ครั้งเลยครับติดไม่ได้แล้วก็ตีออกเองครับโอ้โหเวลานอกแล้วครับเวียดนามถือว่าเรายังสูงเต็มเราได้นะครับจังหวะการเข้าทำนี่ยังไม่ค่อยผิดพลาดเท่าไหร่เข้าทำที่5บ้างนะครับต่อ6การแก้เกมถ้าว่าจะเล่นยังไงกับทางเวียดนามจะขัดวอลเลย์บอลที่ติดตามชมที่สนามครับไทยได้เสริมนะครับ11ต่อ6ครับบอลส่งของเราครับบอลส่งดีครับบอลได้เขาห่างหน่อยแต่ยังได้ครับยกมาติดบล็อกบล็อกเอาครับจังหวะนี้ลุ้นกันเลยจังหวะที่บอลลงพื้นครับนี่ครับนิดเดียวครับสกอร์ครับบล็อกโดนมือซ้ายเต็มเวียดนามเสิร์ฟนะครับหยวนชิวหวังครับยกมาเส้น3เมตรอีกแล้วครับแล้วจังหวะนี้โชคดีครับฉลับมาข่ายแล้วก็ลงพอดีพอหังอันนี้ก็เล่นสบายๆครับไทยโอ้เสิร์ฟจี้ตัวใช้ได้ครับยกมาแล้วบอล3เอาละฮะยังได้อยู่ยกมาอีกครั้งหนึ่งขึ้นจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้จังหวะการเข้าทำของเราต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากครับไม่ค่อยมีผิดพลาดเลยครับพิภาวีครับมันสกู้ขึ้นไปฝ่าบล็อกลงไปก็พยายามมุมนะฮะ13ต่อ7ครับเวียดนามตอนนี้เขาสวยแล้วครับเนี่ยครับ
เอาบอลแรกเขาเข้าจุดเซ็ตโซนก็ทำได้เช่นกันครับยูซีเห็นไหมครับจังหวะบอลแรกเครื่องอันรับนะครับเขาดูจังหวะหลอกกันจะพวงกับตัวบอลสั้นนะครับถึงเป็นห่วงแต่เขาก็จ่ายคนนี้ได้มาหนึ่งคะแนนใครได้บุกครับอิปาวีมาลูกนี้ตกพื้นไปแล้วครับคือถึงให้เป็นแต้มของทีมไทยบอกถึงหนักมากครับอิปาวีล็อกขึ้นมาได้คือถึงให้เป็นบอลตกพื้นแล้วเซฟครับอิปาวี14-8ได้ครับบอลแรงไว้หน่อยหนักให้ล้นไปเยอะเลยครับเก้าต่อ14ครับเวียดนามจะกลับมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟบอลต่อเดาต่อสวยครับแล้วบอลเร็วเลยครับแต่ต้องชมทางเวียดนามครับโอ้บล็อกแบบเต็มๆครับคือเขาดักอยู่แล้วเลยครับเดี๋ยวบอลแรกเราเปิดสวยมากนะครับแล้วขยับพอดีครับจะพอแล้วตัวบล็อกเขานี่รออยู่แล้วครับอาจจะดูเหมือนเราจะได้ตามนะครับเป็นคะแนนของเราครับโอ้ยคืนไปเร็วหน่อยครับเวียดนามไปครับ10-15ครับได้เสิร์ฟนะครับความจริงเงียบอันนี้ดีครับแล้วก็ขึ้นมาตีกดลงลูกนี้อ้าวจัดมุมหน่อยแล้วแต่ว่าเป็นคะแนนของทีมไทยครับนำไป16-10อยู่ครับกดมาคะแนนของทีมไทยครับก่อนนำไปครับตรงนี้6คะแนนได้เลยครับช่องว่างเพราะฉะนั้นก็เข้ามาแก้เกมครับโค้ชเกมที่เจอกับทีมชาติไทยล่าสุดในศึก Princess Cup นะฮะไทยเรานี่ชนะไปก่อน2เซตนะครับแล้วก็ไปแพ้ในเซตที่3ก่อนที่เซต4จะกลับมาชนะได้เลยครับทีมเราก็ชนะไป 3-1 ตรงนี้ครับแบบนี้เนี่ยผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนะครับกลับมาเล่นกันต่อครับเฮ้ยนี่อะไรครับล็อกสวยเลยครับไทยคู่ครับโอ้โดนเต็มๆครับหวังขึ้นบล็อกของทางทีมไทยนะครับก็ถือว่าเรายังยึดความห่างได้ยอดเยี่ยมเลยครับมาเซคูนี่5เขานี่มา7ด้ามเลยครับสนุกเลยครับโคสก็เล่นเวฟกันแล้วครับสิบเจ็ดต่อสิบนะครับเรานำอยู่บอลแรกไม่ดีเขาเป็นน้ำแก้ไขมากครับอุ้ยเรายังเกลียดไปเหมือนกันแต่ได้บุกมาชักที่ออนครับก็ไม่พลาดนะฮะนี่นะครับคือต้องบอกว่าเราแก้ไขสถานการณ์ดีนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี่เกือบจะถลำไปแล้วนะครับแต่ก็ยังช่วยกันเล่นได้ครับและต้องชมตัวหัวเสาของเราเลยครับยอดเยี่ยมนะครับ
ไม่ชุอ้าวแล้วจังหวะนี้อีกแล้วครับจะออกเองครับขอได้แล้วก็เตาเสียไปแต่ว่าเขายังนำอยู่ครับ8-11ยูนามเปลี่ยนตัวนะครับเอาเตรนบุลินลงมาครับเวียดนามครับ12-19อยู่ที่ห้วยเสิร์ฟครับไทยได้บุกโดยวิภาวิยอดลูกนี้ลงไปครับจังหวะหยอดของน้องมดครับนวันเสิร์ฟครับขึ้นมาวางลูกนี้เบาไปหน่อยครับไม่ค่อยเป็นใจครับเกมของเวียดนามวันนี้ดูอะไรไม่ค่อยเข้าทางครับมี11-12ธีรวัฒน์เสิร์ฟต่อครับครับดีครับคราวนี้ได้บุกแล้วตีทัชบล็อกได้ครับดูมีเห็นคือต้องบอกว่าวันนี้บอลเร็วของเวียดนามนั้นยังไม่ได้ทำงานเลยครับจ่ายบอลหลักครับถ้ายกนี่น่าจะมีขาครับ รับดีครับขึ้นมาให้3เมตรลูกนี้น่าจะเป็นพิมพิชยาครับเนี่ยกระโดดสูงมากครับครับพิมพิชยาพกรอมในเส้น3เมตรสบายสบายเลยครับทั้งพิมพิชยาชัชวอนโมกศรีนะครับนี่คืออีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองของไทยเราครับชุดใหญ่ก็เคยเล่นมาแล้วครับโอ้ลายจังหวะนี้ก็พลาดเองครับโอ้เซตแรกนี้ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับ23-13นะฮะไทยเรานำอยู่สุดบ้านครับมีรอยยิ้มครับมีรอยยิ้มจังหวะผิดพลาดก็ยังช่วยกันเล่นได้ครับไทยพร้อมเสิร์ฟของนัทธนิชาครับเวียดนามบุกมาแต่ไม่หนักครับโอกาสของไทยครับตั้งมาให้3เมตรชัชชุออนติดบล็อกครับมินวายจ่ายไปให้หัวเสาตีไม่ได้แล้วโดนบล็อกของไทยนะครับโอ้โหจะเดินตะขาดเดินตะขาดด้วยครับขึ้นท่านแล้วฮะไทย24ครับตามเดียวเกมครับในสกัดโอ้ยจังหวะนี้เสิร์ฟดีครับแล้วเขายกมาเรารองได้เอาฮะจะปิดหรือเปล่าครับขึ้นแล้วก็เอาเขารองได้อีกครั้งหนึ่งครับไหลหลังมาจังหวะนี้ติดบล็อกแล้วเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวว่าในเซตแรกครับทีมชาติไทยของเราก็เอาชนะเวียดนามไปได้ครับ25-13นะครับเวียดนามไปก่อน1-0เซตครับงานดีนะครับในเซตแรกของทีมไทยพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามการแข่งขันในเซตที่2เพียงครับเสิร์ฟไทยจะได้บุกครับนะคุณพิทยาตีมาบอลล้นมาที่แดนไทยยอดนี่ความคิดดีนะครับพิมพ์ชิชาเนี่ยเส
ียดายครับแต้มนี้เบาไปหน่อยที่ไหลหลังมาเลยครับนี่ครับน้ำหนักคือเห็นตัวบล็อกเลยครับพยายามจะเบี่ยงไปทางขวามือตัวเองนะเพื่อหลบตัวบล็อกน้ำหนักมันสักครู่เบาไปหน่อยครับแล้วเขาเสิร์ฟดีครับเขาเสิร์ฟดีเสิร์ฟบริเวณหลังเส้น3เมตรนิดเดียวครับลองมาไม่ทันครับก่อนสองตามรันเวียดนามครับเอาละจังหวะนี้เราสวยครับแล้วยอดเยี่ยมครับเป็นทางชอนครับจังหวะข้ามหลอมมาสักครู่ครับ1 2ครับไล่มาแล้วเสริมครับไทยเสริมดีครับแล้วยกมาทางเวียดนามตัวรองเราทันครับต้องแก้ไขบอล3ข้ามมาก่อนเวียดนามบอลแรกสวยแล้วป้อนเร็วทันทีครับคราวนี้ไม่พลาดจอดเยี่ยมครับยาเสิร์ฟครับได้เวียดนามไม่ดีครับแก้ไขมาครับโอกาสของเรามาแล้วไหลมาครับมาเอราวัณไปเวียดนามยังรองได้หลังอันครับมือซ้ายโอ้ยผู้เล่นไทยเสียจังหวะเลยครับวิทยาพยายามจะขุดกลับขึ้นมาครับเขาตียัดล็อกไปครับวิทยาพุ่งมาแล้วครับแต่ว่าเป็นเอราวัณไปเล่นบอลก่อนนะครับแล้วไทยเล่นจังหวะสอดไม่หลงครับเวียดนามได้ปลุกครับยิงทีเฮนไปยิงมาไทยงัดได้พิริยาอันเดอร์ไปก่อนสีบอลข้ามนะครับทีมไทยโอ้โหไม่ค่อยดีครับตั้งบอลมาแล้วโอกาสของเราจังหวะที่จ่ายสั้นไม่เต็มมือเวียดนามได้ปลุก3เมตรเสียงไม่ผิดครับโอ้โหแบบว่าเหยียบเส้นครับเวียดนามฟาวครับโอ้เหยียบครับเท้าซ้ายครับสีเท่ากันครับมาแบกได้ดีครับไทยขึ้นนำแล้วครับในเซตขึ้นนำแล้วครับในเซตไทยขึ้นนำแล้วครับไทยครับเป็นทีมไทยแล้วครับที่เป็นฝ่ายได้คะแนนนี้ไปครับนำไป8ต่อ6เป็นนอกทางเทคนิคครั้งที่1นะฮะในเซตที่2มาติวกันหน่อยครับแต้มมันจะคู่นี้เขาได้ปลุกหลายครั้งเลยครับแต่ก็ติดแต้มไม่ลงครับเป็นทีวีฮอร์แต่มอนครราชสีมาครับต่อ6ครับเซตที่2เรานำอยู่2แต้มครับเซตแรกเราก็ชนะมาก่อนนะครับเซตนี้ถ้าได้ก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นครับ
ได้เสิร์ฟไหมครับแล้วเสิร์ฟดีครับวิราวันครับเสิร์ฟสวยครับจังหวะเสิร์ฟแล้วบอลโค้งลงพอดีเสิร์ฟต่อครับวิราวันบอลแรกครั้งนี้เขาได้ครับน่าล้นไปหน่อยครับเราบอลแรกกลับคืนไปเขาก็ตั้งได้แล้วติดตาข่ายครับอีกครั้งหนึ่งขึ้นจังหวะนี้ตีออกไปเองครับพยายามจะตีฉีกนะครับมีตัวบล็อกไปก่อนนะครับเมื่อสักครู่แล้วพยายามตีฉีกนี่ครับบิดข้อมือมาเรารออยู่แล้วครับนาน6ต่อ10ครับวันครับเสิร์ฟไปตาข่ายโคชนาก็ยังใช้พิชากรครับเป็นผู้เล่นตัวหลักในตำแหน่งบอลเร็วนะครับอุ้ยล้นครับแม่ได้ครับแต่นี้รับล้นมานะครับต่อทิศทางเป็นหนาวครับที่จิ้มลงไปบอลแรกไม่ค่อยดีครับแก้ไขขึ้นมาครับต้องสีข้ามไหมครับทีมไทยเวนามจะได้บุกครับฟาร์มทีเฮนเคาะมากๆชูออนสุดยอดครับเกี่ยวกลับมาได้ทาวีเคาะข้ามไปก่อนเวนามจะได้บุกอีกทีนึงจ่ายสั้นมาเป็นทีเด็ดเลยครับเติมเวียดเมืองครับมาดูจ่ายสั้นแล้วเปิดมือดีมากนะครับไปออกทางขวามือตัวเอง9ต่อ10ครับไล่มาบอลแรกใครยังไม่มาครับวิยาตีลูกนี้อ้าวครับสะดุดตะข่ายแล้วก็ได้คะแนนสวยงามครับขึ้นมามันจังหวะพอดีมากครับ11ต่อ9ครับณัฐริชาเสิร์ฟเป็นหางบอลแรกโอ้ยกันฮะดูเหมือนเขาจะมีปัญหาอะไรครับการตั้งบอลแรก 2-3 จังหวะของทางเวียดนามครับ12ต่อ9ครับไทยเราเสิร์ฟต่อครับแล้วเสิร์ฟจี้ที่เดิมเลยครับเอาเลยครับเราเหมือนจะเห็นช่องเลยฮะ2จังหวะติดๆด้วยการเสิร์ฟของไทยครับ13ต่อ9แล้วเรียกเวลานอกครั้งที่2ครับของทางเวียดนามก็ต้องพยายามทำผลงานให้ดีขึ้นนะเวียดนามเพราะว่าถ้าแพ้นี่ถือว่าสถานการณ์ลำบากครับโดนนำไป 2-0 ตามหลังอยู่พอสมควรเหมือนกันครับต้องแก้ไขเรื่องของบอลแรกด้วยแล้วก็นี่เบรกเกมของทีมไทยไว้ก่อนเล่นต่อครับบอลตรงนี้เขาเปิดมาแรกสวยครับนะแต่น้ำหนักเมื่อสักครู่ให้ล้นเห็นเลยครับจังหวะเซตไหลหลังมาจังหวะนี้ครับน้ำหนักล้นไปหน่อยครับอ
าวครับเรา14-9ครับบอลแรกเขาเข้าจุดแล้วทีนี้ขึ้นมามาฉลาดครับจังหวะสุดท้ายครับชัชชุออนพยายามจะเนี่ยครับโน้มตัวลงมาแต่ไม่ทันครับสำหรับตัวบล็อกของเราครับบอลแรกของเราสวยครับแล้วมีตัวหลบแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับหลงหมดเลยครับโอ้จังหวะขึ้นคือมีตัวหลอกหนึ่งจังหวะแล้วจบด้วยการเข้าของทางพิมพิชยานะครับครับโอ้ลงบนเส้นพอดีครับอีกครั้งหนึ่งครับของทางพิมพิชยาเนี่ยครับลงบนเส้นพอดีครับขยับสร้างไปเป็น16แล้วไทยเวลานอกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครับ16-10แล้วนะครับนี่ครับทีมไทย10คะแนนโอ้นำค่อนข้างเยอะว่าเริ่มต้นไม่ค่อยดีแต่ว่าเรายังออกตัวได้สวยนะครับมาถึงช่วงกลางเซตนะครับทีมไทยนี่ก็ยังใช้ผู้เล่นชุดหลักอยู่นะครับในการลงสนามก็สำรองที่น่าสนใจเนี่ยอย่างสวีนุชนะครับที่เพิ่งโดนเปลี่ยนไปช่วงต้นแล้วก็นี่ครับเสื้อดำข้างหลังนี้คณิษฐานะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าอาการบาดเจ็บของน้องนี่จะหาย 100% ตอนไหนนะครับดูกันต่อครับ16-10บอลแรกเขาเข้าจุดแล้วครับแล้วยกมาจังหวะนี้ไม่พลาดครับต่อ16ครับบอลแรกเราห่างไปหน่อยครับแต่ยังขึ้นได้เขาก็รองได้ครับแล้วขึ้นจังหวะนี้ไม่ดีครับน้ำหนักเบาไปเลยครับทิ้งเงียบไปครับเนี่ยครับพยายามจะให้น้ำหนักลงข้างๆตัวบล็อกครับติดขอบบนของตาข่ายครับฮาร์โดเสิร์ฟครับบอลแรกของเขาเข้าจุดจังหวะนี้สวยเลยครับบล็อกได้ครับจะช่วงออนแต่บล็อกแล้วมันเป็นบล็อกเอาครับโอ้น่าเสียดายเมื่อสักครู่เนี่ยครับบล็อกเต็มๆมือซ้ายเลยครับก็ค่อยๆผ่านกันทำตามครับแรกสวยมากแล้วแบบนี้อีกแล้วครับโอ้มีตัวหลอกแบบนี้ก็ไม่พลาดครับพิมพิชยาจังหวะสอดจังหวะใส่เข้ามายอดเยี่ยมครับเสือบจังหวะนี้เขารับบอลสวยครับตีเหมือนตีแก้ไขเลยครับจังหวะนี้หัวเสาปากซ้ายของทางเวียดนามครับแล้วล้นออกไปไกลครับ19-12เลยครับไทยขยับไปห่างมากครับมาบอลแรกเขาไม่ดีครับยกมาก่อนบอล3ขึ้นคราวนี้เหมือนเดิมเป๊ะๆ เลยครับอ
โอ้เหมือนจะฉลับนะครับผู้สินมองว่าทัชบอลครับแห่งตามของทางเวียดนามครับเมื่อสักครู่13-19ครับบอลแรกเราสวยครับยกมาขึ้นจังหวะนี้เขารองได้แต่ไม่ทันครับสวยนะครับจังหวะขึ้นของทางกัจจุออนครับโม่โดนเสาอากาศด้วยครับเป็นลูกฟาวไปเราขึ้นแท่นเลยครับ20-13 7แต้มครับอ้าวแล้วจังหวะนี้พลาดเองครับน่าจะไม่ให้เสียงนะครับทางเวียดนาม 21-13ครับนะครับบอลเร็วเราลองได้ครับอนิสาใช้บอล2จัดการเขายังงัดกลับมาได้แล้วจังหวะนี้เขาบอล2ให้น้ำหนักเร็วเกินไปเลยครับขึ้นตีแล้วไม่โดนกลายเป็นดีครับเป็นแต้มของเราครับ22-13ครับโอ้สถานการณ์นี้คล้ายๆเดิมกับเซตแรกแล้วความห่างถ้าเราเสิร์ฟต่อครับนะครับมันเอาเนี่ยแหละฮะบอลแรกไม่ดีครับโอ้บอลแรกมีปัญหาจริงๆเซตนี้ของทางเวียดนามปัญหาหลักเลยนะครับของแต่ละทีมในการแข่งขันในการนี้เนี่ยคู่ที่เราถ้าเราเห็นเนี่ยทั้งคาซัคสถานทั้งฮ่องกงแล้วก็บอลแรกไม่ค่อยดีนะครับเป็นปัญหาเลยครับเสียดายครับบอลเสิร์ฟของเจ้าชูออนหลุดออกไปครับเขาไล่มาครับ14-23น้ำเสิร์ฟครับดูทีห่วยอันนี้ยังไงครับปอกครับเป็นเซตพอยต์แล้วครับทีมไทยน้ำครับ24-14เสิร์ฟหลุดไปครับไปเซตพอยต์อยู่ครับทีมไทยน้ำไปเสิร์ฟครับกาดของเราครับจะได้ปลุกขึ้นมาโดยทีมพิชยาครับไปเรียบร้อยก็เซตที่2ครับก็ยังเป็นทีมไทยที่ทำงานได้ดีกว่าครับชนะเวียดนามไปครับ25-15ครับก็ขึ้นนำ2-0เซตฮะเราจะพักกันก่อนสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในขันในเซตที่3ครับ
กขึ้นมาบล็อกเขายังขุดมาได้ครับเอาเลยครับบอลแรกสวยแล้วบอลเร็วเขารองได้อีกทีครับเกือบจะดีครับต่างคนต่างแก้เลยครับช็อตนี้เอาเลยครับแล้วขึ้นมาจังหวะนี้เอาละฮะอีกครั้งหนึ่งครับไทยแล้วขึ้นมาแหมก็ยังรองได้ครับลูกของทางชัชชุออนนิสาเส้น3เมตรฉลับแล้วเรียบร้อยครับโอ้สู้กันแบบนี้ได้ใจเป็นแฟนอะไรครับแล้วก็ปิดด้วยการเป็นแต้มของไทยครับนี่ครับโฉบตัวมารับบอลเร็วมากครับนิสาเสียดายครับเวียดนามบล็อกแต่โดนปลายมือครับ4ต่อ2ครับเอาละครับไหลหลังมาชัดเจนครับจังหวะดูเหมือนจะยังไม่ลงล็อกมันเท่าไหร่นะครับเมื่อเสื้อคู่น้ำหนักนี่ดูเหมือนจะให้ล้นเกินไปครับต้องเอ็นหลังเข้าไปตีครับ5ต่อ2ครับพิมพ์ชิยาเสิร์ฟอู้ยแล้วเสิร์ฟออกเองครับคือไทยก็ยังมีปัญหาการเสิร์ฟออกแบบนี้เรื่อยๆนะครับใน2เซตที่ผ่านมา3ต่อ5ครับเฟืองอันครับเสิร์ฟนาฬิชาครับเซตมาให้กับชัดชุกออนมีทีดียังเก็บได้ครับบอลบุกของเวียดนามไทยพยายามพุ่งไปขุดเลยครับพิมพิยาเวียดนามไล่มาครับ4ต่อ5วางที่เฟืองอันครับตั้งดีครับบอลแรกขึ้นมาให้พิชยาแม่เสียดายครับติดตะข่ายเป็นเงินเดียว5เท่ากันครับนามตามมาตีเสมอแล้วได้ครับนัทธิชาให้ชัดชุออนครับยัดบล็อกลงไปครับแต้มนี้เนี่ยจังหวะตีของชัดชุออนครับโอ้ยโอ้โหหลุดออกเหมือนกันครับยกตีพงขึ้นมาบอกพักนะครับแต่มันจะไม่ได้ครับยังเป็นแนวของทางทีมไทยอยู่ครับยังไงครับโอ้นี่ครับอันนี้ลายจัดครับคือบอกเชื่อลายจัดครับผู้ตัดสินบอกลายจัดบอกมาเราต้องตามนั้นครับแล้วเป็นนำครับไทยจะได้บุกบ้างอิทาวีเหนียวครับเป็นนำเดินขึ้นมาบุกนี้แล้วต้นเบาแล้วครับยังได้อยู่เวียดนามจะได้ปลุกครับแล้วไหลมาครับธนวิทย์เฮืองเราจะได้บุกขึ้นมาครับเหนียวครับเวียดนามอีกครั้งครับหรือว่าอย่างนี้จ่ายยังไง3เมตรครับโอ้โหเนี่ยแหละครับทีเด็ดของเราครับจังหวะถ้าหัวเสามีปัญหาก็จะมีเส้น3เมตรนะครับทั้งพิมพิชยากกรำทั้งชัชชุออนโมกศรีครับสะใจครับตีแต้มกลับมาเท่ากันได้ครับบอลยกมาจังหวะนี้แล้วเขาทำสวยครับจังหวะที่หยอดครับมีตัวบล็อกของเราบล็อก3คนนะครับคลำไปหมดครับเนี่ยครับไม่มีตัวรองเลยครับแล้วก็ได้แต้มนี้ไปกับทางเวียดนามพักกันหน่อยครับโขกเป็นเวียดนามที่นำเราอยู่นะครับ
8ต่อ7ครับเวียดนามพลิกกลับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ขึ้นติดบล็อกดังขยันครับเอากลับมาได้เวียดนามเขายังงัดมาได้ครับโอ้เส้นนี้เวียดนามเหนียวครับตีตรงมาเราก็รับได้เส้น3เมตรคราวนี้ไม่พลาดเลยครับคราวนี้เป็นทางพิมพิชยาครับตีทะยางมุมจากเส้น3เมตรลงไปครับตีบอลโค้งสวยนะครับลงด้านหน้าพอดีเซตนี้ดูเหมือนจะสูสีเลยครับอ้าวรับบอลแรกไม่ดีครับเวียดนามต้องแก้ไขเอาละฮะฟรีบอล3อันเดอร์โด่งๆข้ามาเราบอลแรกสวยครับแล้วไหลมาจังหวะนี้อื้อได้แต้มครับบล็อกเต็มๆแต่บล็อกเอาครับเสิร์ฟครับไทยบอลแรกของเขาห่างหน่อยครับขึ้นมาเวียดนามจังหวะนี้เรารองได้แล้วกลับไปในแนวของทางเวียดนามอีกทีครับมาจังหวะเขาเสียครับมาแล้วเรานี่ไปเสียจังหวะกันเองต่อครับเนี่ยจังหวะเขาจะได้บอลเร็วเขาเสียแล้วนะครับอุตโฉบเข้ามาหาบอลพอดีครับอานิสากับทางพิมพิชยาครับสุดท้ายต่างคนต่างไม่เจอบอลครับ9เท่าครับเอาเซตนี้สูสีครับเรากับเรากับทางเวียดนามและจังหวะนี้เขาเสิร์ฟไม่ดีเองครับติดตาข่าย10ต่อ9ครับสถานการณ์เราพลิกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งแล้วเสิร์ฟ S เลยครับดูครับลูกเสิร์ฟนี่โค้งลงครับวิภาวีครับสิบเอ็ดต่อเก้าครับเสิร์ฟต่อฮะวิภาวีอ้าวโอ้โหเสิร์ฟสองตั้มเห็นเลยครับไทยเอาอะไรครับเริ่มจะฉีกหนีไปได้อีกครั้งหนึ่งครับ12ต่อ9ครับวิภาวีนี่เสิร์ฟ2ช็อตเมื่อสักครู่ครับยิงที่เห็นนะครับคนที่รับบอล2จังหวะพลาดไปเอาฮะดูว่าจะจี้ที่เดิมหรือเปล่าที่เดิมเลยครับแล้วเขายกมาจังหวะนี้เอาเรารองได้ครับแล้วมันก็ยังเหนียวทางเวียดนามงัดกลับมาได้ครับแต่เรายังได้บุกต่อเนื่องแล้วก็ไม่พลาดนะครับบอลเร็วทิชากรครับเนี่ยครับบอลเร็วของเรายังแม่นครับตัวบล็อกหนึ่งคนไม่ทันแล้วครับดูเหมือนจะเรียกเวลานอกนะครับทางเวียดนามก็เซตนี้แพ้ไม่ได้ครับเซตนี้เขาจะแพ้ไม่ได้นะครับสองต่อเก้านะครับเสิร์ฟต่อฮะวิภาวีโอ้โหแล้วดูเหมือนจะทีเด็ดเลยครับวิภาวีที่เสิร์ฟตั้งที่ห้าแล้วนะครับเตือนดุลินนะครับเบอร์17มาสักครู่ที่เพิ่งลงไปครับรับบอลออกครับคราวนี้รับบอลสวยแล้วครับโอ้โหแล้วเขาไม่รู้กันละเอาอะไรครับโอ้จังหวะนี้ไม่น่าพลาดครับโอ้ต้องคุยกันหน่อยครับโอ้จังหวะพลาดแบบง่ายๆเลยครับ
เอาละ14-9ครับเสิร์ฟจี้ที่เดิมครับวิภาวีติดบล็อกโอ้โหแล้วบล็อกเต็มๆครับเอาเลยครับน่าจะมั่นใจเต็มเปี่ยมแล้วครับน้องๆสาวไทยโอ้โหติดบล็อกมือขวาของทางทิชากรเต็มๆเลยครับเนี่ยครับเสิร์ฟดีมากครับวิภาวีเขาก็ต้องแก้ไขครับยกมาหัวสาวคราวนี้น่าเสียดายครับโอ้โหโถมตัวมาตีเลยครับโอ้พลาดไปหน่อยครับแล้ว เกือบจะเสิร์ฟผิดครับเวียดนาม10-15ครับ5ตามอ้าวแล้วเขาเสียเสียครับโอ้ดูเหมือนความมั่นใจเวียดนามนี่ไม่ค่อยมีแล้วครับ16-10ครับนี่สกอร์เท่ากับในเซตที่2เลยนะฮะในช่วงของเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับประมาณ6แต้มครับเรานำอยู่แค่จะทุกเซตเลยนะเสียงโค้ดเอ็มนี่ดังลั่นนะฮะบรรยากาศที่สนามเดอะมอลล์นครราชสีมาครับกลับเล่นกันต่อครับทีมไทยจะได้เสิร์ฟโดยพิชากรบุญเลิศครับมีอายุ15เท่านี้นะฮะรับดีครับวันแรกเวียดนามขึ้นมาทีนี้สวยครับนันทนิชานี่พุ่งแล้วครับรับดีครับแล้วก็ขึ้นมาตีจังหวะนี้ครับยังได้ครับวิชยาตรงตรงครับบล็อกมาไม่ทันครับขอเวลานอกอีกครั้งกับเวียดนามคือตอนนี้เนี่ยที่ขอเวลานอกไปก็คงพยายามเบรกเกมของทีมไทยครับว่ายิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะครับในแต่ละแต้มแต่ละช็อตสิบเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับเราจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับบอลแรกเวียดนามใช้ได้ครับแล้วขึ้นมาตีบอลเร็วตรงนี้ครับดูห่วยครับต้องแก้ไขก่อนครับเวียดนามเขาก็ต้องแก้ไขและช็อตนี้เขาแก้ไขพลาดเองครับสิบเก้าสิบสองครับ
เสิร์ฟดีครับชูออนเอาละขึ้นท่านแล้วฮะ20เสิร์ฟครับทีมไทยมาแข็งแรงไว้หน่อยชัดชูออนครับสามต่อ20ครับยังห่างๆนะฮะ7แต้มอนิสาบอลแรกสวยครับยกมาแล้วขึ้นจังหวะนี้ยังรองได้ครับอนิสาอีกครั้งหนึ่งเส้น3เมตรเขาก็ยังรองได้ให้ทางเวียดนามยกข้ามาแล้วโอ้ผู้สินมองว่าทัชบอลครับทางแต้มของทางเวียดนามมา14ต่อ20โดนปลายมือนิดเดียวครับบอลแรกเราเข้าจุดแล้วบอลเร็วเขาบล็อกไว้ได้ครับอีกครั้งหนึ่งขึ้นบล็อกเอาครับก็ดูแล้วอารมณ์ดีครับในการเล่นของทางน้องๆสาวทีมชาติไทยครับตีล็อกเต็มๆครับวิภาวีตัวไม่สูงมากนะฮะแต่กระโดดได้สูงจริงครับมันแรกเขาต่ำหน่อยครับยกมาต้องแก้ไขแต่แก้ไขดีมากครับโอ้โหตัวรองเราหายหมดเลยครับ15ต่อ21ครับสกอร์ก็ยังว่าจะไล่มาเรื่อยๆแต่เราก็ยังห่างอยู่พอสมควรครับเห็นทุกวัยครับกัปตันทีมเสิร์ฟบอลแรกดีครับจ่ายมาข้างหลังลูกนี้ทัชครับไกลแล้วครับทีมไทยตอนนี้22แล้วครับยี่สิบสองต่อ15นาทริชาครับเสิร์ฟดีด้วยครับแต่จ่ายสั้นมาโดนล็อกของเราอีกครับมี13นะครับขออีก2ครับทีมไทยดับเหลือบอลได้ก็ติดล็อกอีกครับโอ้โหยังทำเข็มล็อกได้ดีครับแมตช์พอยต์แล้วครับนันทริชาครับเสิร์ฟจะปิดได้เลยไหมครับโอ้โหแรงไปนิดครับสิบหกต่อ24ครับตั้งดีครับขึ้นมาลูกนี้ไปเต็มๆแต่โอ้โหเวียดนามมันเก็บได้แล้วสวนกลับมาโอกาสของไทยครับพิมพิชยาครับเรียบร้อยเลยครับก็ปิดเกมให้กับทีมชาติไทยครับเอาชนะทีมเวียดนามไปในเซตที่3ครับ25ต่อ16นะครับก็สรุปผลเกมการแข่งขันนะครับทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามไป3ต่อ0เซตนะครับ25ต่อ13 25ต่อ15แล้วก็25ต่อ16คะแนนนะครับทีมไทยก็ประเดิมสนามด้วยชัยชนะนัดแรกนะครับของวอลเลย์บอล U19 ชิงแชมป์เอเชียเราพักกันก่อนคู่เดียวฮะก่อนจะเดี๋ยวเรารอสักคู่หนึ่งนะฮะน่าจะมีบทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับ